สู่ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอนครับวันนี้เราไปเที่ยวยุโรปกันนะฮะอยู่กันที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อกี้ไปกันที่ปราสาทบริสเซตบริสเซตอยากกินปูปูอะไรปูม้าไม่รู้ของไทยดิจะปูม้าเนี่ยของไทยปูม้าเจ๊อะไรสักอย่างที่เขามีขายออนไลน์เขาเป็นเฟรนผมอ๋อเหรอเป็นเฟรนยังไม่เริ่มขายเลยแล้วเจ๊เขาไม่ส่งมาให้กินฟรีทดสอบเจ๊ดิวปูม้าหนึ่งเจ๊คิวเจ๊คิวปูม้าหนึ่งตังนะเนี่ยก็ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเฟรนแต่เขาเป็นเฟรนผมมาตั้งหลายปีแล้วอ๋อแล้วก็มีคนหนึ่งเจ๊อะไรที่ขายก๋วยเตี๋ยวที่นม6วันเจ๊อ้ําอันนี้มั่วแล้วต่อครับต่อเอาชลาเลยยศดูวูบเดียวพอนั่นนะฮะห้องผมเห็นไหมฮะห้องไหนดูไปเถอะมันมีไม่ใช่ชั้นล่างไม่ใช่ชั้น2น่าจะเป็นชั้น3หรือชั้น4มีหอคอยด้วยใกล้ต่อฮะจริงๆน่าจะมีเสื้อผ้าตากจะได้รู้ห้องไหนผมไม่อยากมันไม่ยอมเปิดมันจะเขย่าด้วยกลัวกระจกมันแตกอารมณ์เป็นไงอารมณ์เวลาอยู่พักที่นี่เฮ้ยมันคือขั้นหนึ่งในชีวิตนะผมแนะนำนะถ้าเกิดพวกคู่ฮันนีมูนต้องการอะไรอยากเจอหมีอย่างเงี้ยอันนี้หมีเยอะจริงเหรอถ้างั้นเดี๋ยวมีรูปหมีเนี่ยนี่มันโบราณนี่อันนี้เป็นปราสาทอีกแห่งหนึ่งอ้าวคนเราก็ต้องนอนเสร็จก็ต้องไปเที่ยวต่อสิว่าใครมันจะนอนวนกันอยู่แถวนั้นไกลไหมจากที่พักอันนี้เป็นที่ปราสาทของดาวินชีโออันนี้น่าไปดาวินชีออกแบบเขาเรียกว่าสเปโรแบบเกลียวที่บอกว่าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันลงมาเองอย่างเงี้ยเหรอบ้าเหรอคนใดที่ไหนก็ขึ้นไปแล้วลงเองได้ไงที่บอกว่ามันไม่มันจบกันอะไรหรือว่าเดินแล้วมันไม่มีทางเจอกันใช่มันจะหย่ากันใช่ไหมเห็นยังอยู่สองฝั่งแต่ถ้าเดินตลอดไม่เจอกันตลอดไม่มีวันเจอกันนี่ไงทำได้ไงก็เป็นดับเบิลไงดับเบิลสไปเลอร์เขาเรียกดาวินชีก่อนตายมาอยู่ที่นี่พระเจ้าฟรังซัวที่หนึ่งในฝรั่งเศสพระเจ้าฟรังซัวที่1อุปถัมภ์มาตลอดดาวินชีรู้สึกเศร้าใจไม่เคยตอบแทนอะไรเลยเพราะตอนนั้นแก่มากแล้วก็เลยสร้างดับเบิลสไปเลอร์เป็นหอคอยขึ้นมาแล้วก็เป็นสะพานเป็นบันไดหมุนเป็นผลงานเดียวของดาวินชีที่เห็นชัดๆในฝรั่งเศสในอิตาลีก็ไม่เคยเหลืออันนี้ว่าชัดๆที่สุดแล้วส่วนพระเจ้าฟรังซัวมีสัญลักษณ์เป็นเชือกเงินตะกุดเบ็ดเกิดมาผมเพิ่งเคยได้ยินกษัตริย์นี่ก็เป็นซาลามันเดอร์พ่นไฟกษัตริย์อะไรว่ามีสัญลักษณ์เป็นเงื่อนตะกุดเพชรไงมีเชือกไงไม่มีกษัตริย์ไหนในโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรือประเทศไหนก็ไม่มีเงื่อนตะกุดเพชรเป็นสัญลักษณ์อย่างน้อยเขาก็ต้องเลือกสิ่งมีชีวิตเลือกภาพมันมีสง่าหน่อยเงื่อนตะกุดเพชรประสาทนี่เป็นชายหนุ่มพูดโรลลี่มันเที่ยวคนเดียวไม่มีเมียปราสาทนี้ตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำหลวงน้ำหลวงตอนนี้เราเดินตามน้ำหลวงก็จะเจอเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากฝรั่งเศสนะครับแล้วผมหนังสือเล่มนี้มันมีสิทธิ์ที่นะฮะมันเพราะงั้นมันจะโดดตุบตุบตุบผมจะเลือกที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าคุณผู้ชมไปก็ติดใจแน่แต่ละแห่งไม่ธรรมดาที่ผมไม่โหลอ่ะคือจะไปอ่านในเว็บในอะไรรีวิวตามพันทิปเลยไม่มีครับอันนี้ไปตามพิสดารพันลึกด้วยนะคนปกติไม่ค่อยไปฮะเทือกเขาแอลแล้วอืมใช่นี่อัดรถไปตามเทือกเขาแอลขับรถอยู่ถ่ายไปด้วยดูสวยมากจันไหนวะนี่ไงเขามีมะไม่เห็นเนาะนี่ไงเขาหิมะใช่อันนี้มาพาคุณผู้ชมบุกเข้าไปในเทือกเขาแอลนะฮะเพื่อที่จะไปขึ้นยอดเขาที่สูงที่สุดในแอลป์เรียกกันว่ายอดเขามองบลังซึ่งยอดชื่อของยอดเขามองบลังเนี่ยก็เป็นชื่อเดียวกับปากกามองบลังที่ไปเรียกซื้อมาจากประเทศจีนใช่ไหมไม่ใช่แน่นะฮะ30ไอ้ตอนหยวนตอนก่อนจะจ่ายเงินเนี่ยเขียนติดกดดูดีทุกอย่างแต่พอจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยทำไมมันเหมือนเป็นคนละด้ามกับเมื่อกี้นี่เลยแล้วมันใส่ด้ามเดียวกันไหมฮะเพราะเน็บโชว์ได้แต่ห้ามเขียนกินไม่ออกและที่เขาบอกว่าเวลาซื้อมองบลังจากจีนเนี่ยห้ามถามราคาพอขึ้นรถแล้วห้ามถามราคากันนี่ก็เป็นเรื่องจริงสิคนแรกจะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันถึงไหนแล้วไอ้มันบดไอ้ไม่ใช่มันบดใช่หยุดนิดนึงครับเดี๋ยวผมพูดไม่ทันแล้วพี่ได้ก็เคยกิน
ใครก็เคยกินทั้งนั้นแหละฮะไม่ใช่มันบดพูดถึงอาหารจนนี้มันไม่ใช่มันบดด้วยมันเป็นมันทั้งลูกดูยังไงว่ามันบดไม่ใช่พูดจำที่เราไปสวิสครั้งแรกได้ไหมฮะไอคุณเล็กชอบมากเลยที่มันอุ่นเนยแข็งให้ละลายอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่นั่นฟองดูฟองดูนี่อะไรอันนี้เขาเรียกลาเควตอ๋อลาเควตนี่มันเจ๋งกว่าฟองดูฟองดูคนเมืองไทยมีขายเยอะแยะคนไทยกินไปไหนมาไหนกับอาจารย์ฮอนบ่อยกันเนี่ยก็มีไปไม่กี่ที่ครับยุโรปแต่หลายๆที่ก็ที่เวลามาคุยก็มีไปไปแต่ทำไมไม่ค่อยมีข้อมูลเพราะอาจารย์เขาเขียนนักเขียนของผมเป็นนักเที่ยวเที่ยวแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องจำมากนักเขียนต้องจำต้องหาข้อมูลใช่ไหมอะไรเข้าใจไหมเข้าใจถามอยู่นี่ไงเบื่อญี่ปุ่นอยากเป็นนักเที่ยวบ้างแต่มันพอมีข้อมูลแล้วมันเที่ยวสนุกขึ้นกว่าเยอะเลยถ้าเกิดเที่ยวเฉยมันไม่สนุกอย่างเงี้ยไอ้จานจานเนี่ยคือชีสชีสกัวด้าชีสชีสพวกนี้ก็จะเป็นชีสที่เอามาทำเอามาปิ้งเสร็จแล้วพอปิ้งเสร็จแล้วก็ย่างเหรออ่าแล้วก็เอาอะไรวะเอาแฮมเอามันฝรั่งเนี่ยวางเข้าไปเดี๋ยวดูครับดูเชิญดูเห็นไหมนี่ไงเตาอุ่นไปเรื่อยๆให้มันร้อนไม่ใช่โทษทีนั่นมันซุปหัวหอมนั่นซุปหัวหอมของหนูดาวดูผิดโทษทีเห็นไหมฮะนี่หนูดาวก็ขยับมันต้มขยับทำไมอ่ะมันบังมั้งบังอะไรวะแล้วก็จะมีนี่แหละนี่แหละผมนึกว่าอยู่เมืองไทยผมก็เลยสั่งมาสองอย่างได้ขาหมูเท่ายักษ์มานี่ขาหมูเท่ายักษ์ก็สาวคราวมีเล็กดูแล้วกันกินหมดกินเฉพาะไอ้นั่นแม่งก็ไม่หมดแล้วดันเจอไอ้นี่ก็อีกอันหนึ่งแล้วยังหนูดาวยังมีซุปหัวหอมได้สองคนเนี่ยนะใช่จานประเภทกินสี่คนสบายกินสี่คนยังไม่หมดเลยพี่เล็กพอหมดเสร็จแล้วก็เลยต้องมาซื้อกระเป๋าคุณผู้ชมครับบอกเข้าใจนะฮะทั้งยุโรปเนี่ยมีภูเขาเยอะแยะเทือกเขาแอลก็มีมากมายแต่มีอยู่ที่เดียวนะคุณผู้ชมที่ช็อปชาแนลได้ตอนขึ้นเขาที่ไหนนี่แหละมองบังนี่มองบังนี่แหละสุดยอดเทพเห็นไหมเนี่ย ช็อปชาแนลข้างหลังเป็นยอดเขาเลยโอ้กระเป๋าจะดูดีกว่าที่อื่นมันไม่มีคนอยู่นิดนึงฮะ ไม่มีใครไปซื้อใช่ไหม เข้าไปนี่มันเหมือนสุดเทพเลยฮะเทพขิงคนบริการกันเต็มไปหมดแล้วมันผมจริงๆผมซื้อนาฬิกาคุณมีจำนาฬิกาผมได้ไหมเดือนไหนสีดำอะใช่แน่อ่ะเออนะซื้อที่เนี่ยเพราะว่าแท้แบบซื้อในฝรั่งเศสช็อปชื่อแชนแนลไม่แคร์ให้มันรู้ไปดิจีนมันยังตั้งฐานปลอมขึ้นมาเลยฝรั่งเศสก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ใส่ของปลอมเข้าฝรั่งเศสไม่ได้เข้ายุโรปไม่ได้นะฮะอย่าผมอยากรู้นิดนึงเวลาถ้าสมมติว่าใส่ของปลอมไปนี่เขารู้เลยเขาสงสัยเขาก็จะมาเช็คถ้าเกิดของปลอมมีหลายเกรดเนี่ยถ้าเกิดเกรดอะไรนะเกรดโรงงานเนี่ยอาจจะดูไม่ออกเก็บเป๊ะๆเลยเนี่ยอาจจะดูไกลๆไม่ออกหมายความว่าคือถ้าเขาเห็นเราเดินใส่เข้าไปแล้วเขาสงสัยนี่เขาเรียกเข้าไปตรวจได้เลยอย่างผมใส่ไปเนี่ยเขาต้องเรียกแน่เลยเพราะบิ๊กไม่ให้เหรออย่างเมย์อย่างอาจารย์นี่อาจจะดูดีแล้วถ้าเจอว่าเป็นปลอมก็ทำไงก็จับไหมปรับด้วยปรับด้วยก็มีกฎหมายนี่ก็มีกฎหมายไอ้สิ่งที่มาพูดอยู่นี่ไม่ใช่เป็นการต่อว่าหรืออะไรนี่เป็นกฎหมายนะจับปรับมีอะไรบ้างที่เขาทำลายที่เขาบอกว่ามันใส่ของปลอมไปแล้วโดนจับกระเป๋าถือส่วนใหญ่กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าพวกนี้โดนหมดอ่ะเสื้อผ้าเขาคงไม่มานั่งจับมากมั้งยกเว้นมันห่วยจริงๆจนทนไม่ไหวแล้วก็รองเท้าก็คงไม่ดูมากระดับหมื่นขึ้นเป็นแสนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะดูกระเป๋าแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ที่มันทับกับเขาหลุยอย่างเงี้ยชัวร์ชาแนลนี่ประเทศอะไรบ้างที่เขาทำแบบนี้จริงๆใช้กันทั้งยุโรปญี่ปุ่นก็โดนเหมือนกันนะญี่ปุ่นก็มีนะพวกกระเป๋าพวกกุชชี่อะไรพวกนี้ต้องระวังใช่เขาห้ามมันก็เลยเหมือนที่ผมได้ยินมาที่เขาบอกว่าซื้อถ้าเป็นของแบรนด์ถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นที่ไม่ต้องกลัวของปลอมอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้อย่างเช่นโรเล็กอะไรเงี้ยซื้อได้ที่ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวของปลอมก็ซื้อดิผมถามดิคนที่เคยไปอ่ะก็น่าจะการันตีได้นะที่ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆไอ้นี่ไม่ปลอม
ี่มันไม่ไม่อินเจแปนเลยเนี่ยไม่อินเจแปนนาฬิกาฟุ้งฟิ้งอะไรฟุ้งฟิ้งอะไรจีช็อกอีช็อกอะไรมันอุตส่าห์ใส่ไม่ช่างภาพดูไม่มาช่างภาพไม่มาไม่เคยแมทกันเลยสองคนเนี่ยมันที่ชอบจีช็อกนักหนาใส่มาสองครั้งสามครั้งก็ไม่เคยเจอกันสักทีนี่เรือนี้เป็นรุ่นใหม่เลยไงลิมิเต็ดเจแปนโอลี่ขายเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วมันถูกดีด้วยไม่แพงอ่ะก็ถ้าเกิดหมาผ่านแล้วมันเห่าก็ใช้ได้คือถ้ามาขายเมืองไทยก็คงไม่มีใครมองเราจะเข้าใจที่ผมพูดไหมอะไรนะเพราะมันคล้ายๆรุ่นเก่าไม่คลาสสิกคนบางคนตาไม่ถึงไงอย่างผมเนี่ยโอ้ยมันคล้ายๆรุ่นแรกพี่เล็กใส่นาฬิกาเลยไม่ได้ใครดูมองมันไม่มองแม้กระทั่งนาฬิกาไม่ได้ไม่เรียกตาถึงไม่ถึงเนี่ยว่าไม่สนใจโลกดีกว่าตอค้างในพาคนนี้มานานมากแล้วโอเคไอคนนี้คือคนปีนเขาจบๆๆไปแล้วกันเฮ้ยมันมีเรื่องสิเรื่องยาวเลยอยู่ในหนังสือเอ้าก็มันเราจะเล่าเรื่องหนังสือเป็นคนแรกที่เป็นคนแรกที่ขึ้นไปถึงยอดมองบรังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปขึ้นไปทำไมประชิดยอดเขาไงรู้สึกจะขึ้นไปตามแกะหรือแพะหรือตวงแกะมันหลงขึ้นไปแล้วก็เจอไม่ได้ตั้งใจจะพิชิตยอดเขาใช่เจออ่างน้ำไงแล้วก็มีเป็นอมตะใช่ไหมไม่ใช่ที่หรือเป็นเจอขวานไม่ใช่น้ำสองอู้นี่ตัวอะไรน่ารักจังวี่คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะตัวอะไรมีโคล่าหมีโคล่ามันจะเป็นเทือกเขาแอลป์ได้ไงไอ้สองกลับไปหน่อยฮะไปดูสองตัวไปกินนิดหนึ่งเดี๋ยวจะได้ใช้ตัวเมื่อกี้นี่แหละมันเป็นบีเวอร์ไอ้บีเวอร์มันอยู่อเมริกาอย่างเดียวใช่อาจารย์หยุดพูดถึงบีเวอร์เนี่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ผมเขียนลงเฟซแล้วคนก็ตามไปดูกันทุกคนก็ชอบใจผมอัพเรื่องหนังที่ผมดูเรื่องซอมบี้เวอร์ไม่รู้จักผมไม่ได้ดูไปดูซะสนุกมากเลยเพิ่งเข้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ในแผ่น79บาทในเซเว่นแล้วอาจารย์ดูแล้วมาคิดถึงผมชอบมากเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเรื่องอะไรนะซอมบี้เวอร์ซอมบี้เหรอแล้วก็เวอร์ด้วยเป็นบีเวอร์ซอมผมอ่านแล้วผมมึงคิดได้ยังไงวะมึงสุดยอดหนังเทพอย่างนี้ต้องดูแน่นอนพอไปดูเสร็จโอ้โหสุดยอดเคยดูปริญญา 3D มั้ยที่มัน XX อ่ะไอ้นี่แม่ง X กว่าแล้วเป็นการเดินทางของสาวมหาลัยเท่านั้นแล้วมีไอ้หนุ่มตามมาที่หลังโอ้โหมันสุดซอมบี้มาตอนไหนไม่ตั้งแต่ต้นเลยซอมบี้บีเวอร์เนี่ยนะบีเวอร์เป็นซอมบี้เชื่อหมาบ้าอะไรเงี้ยป่ะซอมบี้หมาไอ้บีเวอร์มันไม่เคยหนังมันไม่เคยสนใจเหตุผลตรงนั้นหรอกแต่มันมียาอะไรอย่างตกไปแต่ที่มันมากเนี่ยคือมันจะมี 4-5 คนเอ็กซ์ข้างหน้าแล้วไอ้คนนี้เป็นนางเอกแล้วดูไปดูมาเนี่ยตอนหลังนางเอกแม่งกลายเป็นบีเวอร์ชอบมากแล้วไม่ใช่ยังไม่จบแล้วมีโอ้หนังหมีทำไมหมีกันเป็นบีเวอร์เคยเห็นไหมไม่ใช่บีเวอร์ธรรมดาด้วยเป็นซอมบีเวอร์ซอมบี้มันสุดยอดหมีจะมีหางบีเวอร์แล้วคำรามเป็นซอมบี้ด้วยใช่เพราะงั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอย่างแรกสุดเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยทะลุลูกมุกที่ผมเกิดมาผมเคยดูคือผมไม่เคยคิดถึงเลยว่าคนที่คิดว่าผมว่าผมคิดพิสดารแล้วนะคนที่เอาบีเวอร์มาเป็นซอมบี้ได้แล้วสามารถเอาหมีบีเวอร์กัดหมีบีติดเลี้ยวแล้วแปลงแล้วก็ที่สำคัญสำหรับหนุ่มๆโดยเฉพาะช่างภาพเอ็กซ์ตลอดมีซื้อที่ไหนเซเว่นเป็นซื้อเลยไปดูเลยสุดยอดสงสัยยอดขายกระฉูดงานนี้คนดูในคนดูในของผมรู้สึกกรี๊ดกันสนั่นว่าโอ้เธออาจารย์ไม่แนะนำเนี่ยเหมือนกับพลาดอะไรบางอย่างในชีวิตจริงเหรอมันบ้าในใจอ่ะมันบ้าในใจเก็บไว้ก่อนไอ้นี่เขาเรียกไม่ใช่ซอมบีเวอร์นะฮะไอ้ตัวนี้เป็นเมอร์แมทเมอร์แมทเป็นตุ่นหิมะพบเฉพาะในที่อื่นก็มีแต่ตุ่นพันนี้มีอยู่ตั้งหลายที่ฮะแอฟริกาจำได้ไหมที่มันนอนที่ไปเด็กเอาไฟไปแย่มันนะครับที่มันนอนในกองขี้เถ้าตอนเช้ามันจะมาอุ่นไงมานอนแล้วไปเด็กทำอะไรกับมันเขาไปจับไปแย่มัน
ม่ไฟไปพยายามจะจุดเฮ้ยช้าย่างเลยนะมันว่านไปตาตาตาดูเยอะแล้วที่นี่ก็มีฮะช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตก็อร่อยดิกินไม่เถอะหนาวอ่ะอากาศเย็นสบายกินอะไรมันก็อร่อยนะสาวสาวหนุ่มๆเนี่ยเวลาเขาเดินกันเมืองนอกเนี่ยเขาต้องมือล้วงก้นอุ่นที่สุดเลยใช่ไหมอุ่นที่สุดนี่อะไรวะมีมีบีเวอร์นี่แหละตัวนี้แหละนี่กลายเป็นบีเวอร์นี่เป็นซอมบี้นี่ผมถ่ายอะไรห้องนอนอ๋อนี่ไม่ได้ถ่ายอันนี้จริงจังถ่ายให้ดูว่านอนจริงไม่ใช่เป็นกระท่อมเลยนะเป็นไม้ช้ำฉาไม้สนเมืองพี่เล็กไม่สนไม่สนนี่รออยู่วันหนึ่งหนูดาวดีใจมากเพราะว่ารออยู่วันเกือบ2วันเพราะฟาร์มปิดอะไรขึ้นไปดูแมวอะไรนะนี่ฟาร์มเปิดเป็นครั้งแรกในรอบ2วันก็เลยเห็นนี่คือเทือกเขาคือจริงๆภาพวิดีโอเนี่ยเราเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันถ่ายมันขาดๆเราใช้กรอบบังไว้นะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมไม่เห็นภาพหมดหลังต้องเผื่อด้วยเผื่อกรอบด้วยต้องซื้อหนังสือใช่ในหนังสือไม่มีกรอบมาไม่มีกรอบมีเรื่องเต็มๆเอ้ยดูภาพยังคิดถึงวันนั้นน่ะสวยมากเลยคือคุณผู้ชมดูมันถามว่าสวยมันก็ดูเอาเองแล้วกันภาพนี้จะไปมาเมื่อปีไหนเนี่ยกี่ปีปีไหนภูเขามันก็เหมือนเดิมกี่ปีมาแล้วจำไม่ได้2 3ปี4ปีมั้งช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเลยอืมสวยนี่ไงชามอนิกส์อ่ะกระเช้าเมืองชื่อเมืองชามอนิกส์อย่างงี้เดี๋ยวเขาชื่อมองบลังถ้าเราจะไปมีทัวร์อะไรมั้ยมีทัวร์ไทยมาแต่ทัวร์ไทยเนี่ยมีปัญหามากเลยเพราะว่าวันนี้ผมกินไอ้อะไรวะลาเครปอยู่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหยุดนิดนึงครับหยุดนิดนึงเมื่อวานเนี่ยฟ้าปิดแล้วทัวร์มาวันนั้นก็อดได้แค่นั้นเขาก็เลยขึ้นเขาไม่ได้แล้วตอนเช้าก็ต้องไปต่อคือต่อให้เขาเห็นฟ้าสวยแค่ไหนเนี่ยเขาก็ขึ้นเขาไม่ได้ก็มันเลยกำหนดของเขามาแล้วก็โปรแกรมมันต้องวันต่อวันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นความเจ็บใจมหาศาลเลยว่ามันสวยแค่ไหนมันไม่มีเมฆเลยอ่ะดูสิมีเมฆที่ไหนอันนี้งานหนึ่งที่ผมเพิ่งถ่ายทำมาแล้วเดี๋ยวหนังสือจะออกงานสัปดาห์เนี่ยคือซาโอะผมรอ3วันผีซาโอะเหรอใช่ผมรอ3วันคืออะไรฮะผีซาโอะผมเพิ่งเห็นใน Facebook อาจารย์ลงเรื่องอะไรนะปีศาจแห่งซาโอะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าโนมอนสเตอร์เขียนหนังผีแทนมันเกี่ยวกันยังไงคืออะไรครับซาโอะคืออะไรซาโอะคือแหล่งท่องเที่ยวพี่ไหนเคยรู้จักที่ไหนฮะตรงไหนไม่รู้ผมยังไม่เคยไปมั่งซาโอะอ้าวไม่โหพี่ไหนเสียเกียรติว่ะไปญี่ปุ่นตั้งหลายคนไม่เคยไปซาโอะเนี่ยซาโอะมันสุดยอดของญี่ปุ่นแล้วพี่ไปดูบ้าหรือว่าเดินไปบอกตั้งหลายคนว่ามันเดินไปเดินดูแต่โอคุโนมิยากิจะดูไอ้ขนมดังโง่คุณดูทำไมว่าเมืองไทยก็มีดูมาญี่ปุ่นไปดูขนมดังโง่แล้วมันคืออะไรปีศาจแห่งซาโอะมันเป็นสโนว์มอนสเตอร์มันต้องเป็นหิมะตกมาแล้วมันจะแข็งเป็นรูปผีไอ้รูปที่เห็นอยู่ในหน้าปกนั่นน่ะนั่นเหรออืมนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเขาจริงอยู่ในหนังสือผมนี่ก็ไม่มันจะส่งเข้าโรงพิมพ์อยู่กำลังเร่งเขียนเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นต้องไปดูที่ไหนซาโอะอ๋อเมืองซาโอะเขาเรียกเมาซาโอะอยู่ที่ไหนอ่ะของอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้ไกลไม่ไกลไม่ไกลอยู่เช่นจากโตเกียวหรือเดี๋ยวซื้อเล่มใหม่เดี๋ยวรอเล่มใหม่เราจะให้ดูแต่ผมรอ3วันรอเพื่อให้เกิดหน้าให้เกิดหน้าผีบ้าเลยต้นไม้โดนหิมะมันก็มีอยู่ตลอดรอ3วันมันจะเกิดได้ไงไม่ใช่เพื่อเกิดนะผีเพื่อให้มันฟ้ามันใสพี่จะถ่ายรูปเนี่ยแม่คนถามเนี่ยมันหลายคนถามหนังสือผมให้เพื่อนดาวเนี่ยถามมันจะมันทำไมฟ้าแกใสจังเบื้องหลังก็คือต้องรอดูพยากรณ์อากาศใจเย็นแล้วก็หัดรอสบายเพราะฉะนั้นถ้าไปกับทัวร์นี่ไม่ได้แน่ไม่มีทางยกเว้นฟลุกไปวันนั้นพอดีต่อฮะแต่พยากรณ์ญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างแม่นนะเขาจะบอกเลยช่วงเวลาว่าฟ้าโปร่งช่วงไหนเนี่ยเออโปร่งจริงฝนแต่ประเทศเขาพยากรณ์ค่อนข้างแม่นค่อนข้างแม่นฝนจะตกก็ตกทำไมถือลมได้เลยพยากรณ์ได้ไม่แม่นขนาดนั้นเพราะอะไรพูดถึงอะไรการพยากรณ์นะไม่เกี่ยวกับการเที่ยวเกี่ยวดิเกี่ยวนี่เกี่ยวกันที่เราเรื่องการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศก็เดี๋ยวก็มีรายการเนี่ยรายการอะไรรายการพยากรณ์ไม่มีนั่นมันศาสตร์พยากรณ์ผมอันนั้นมาดูดวงอ๋อเหรอจบรายการนี้เดี๋ยวดูศาสตร์พยากรณ์ต่อนะฮะผมถามนิดนึงไม่ไปถามรายการนั้นไม่เกี่ยวอย่างเช่นเวลาผมไปเมืองนอกเขาบอกวันนี้เนี่ยสมมติวันนี้มีแดดมีอะไร
ขาบอกว่าพรุ่งนี้มีฝนเขามีเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นนี่บอกด้วยเป็นชั่วโมงเลยเป๊ะเราทำได้ไหมบ้านเราเนี่ยหรือว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่ามันยังไงมันก็มีแต่ความร้อนชั่วโมงหน้าร้อนมากชั่วโมงถัดไปร้อนน้อยบนฟ้านี่นะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันมีกระบวนการต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนแล้วคนไทยชอบตื่นเต้นไม่รู้ล่วงหน้าไอ้รถอยู่บนถนนเนี่ยถนนกูก็รู้ว่ามีอยู่กี่สายรถก็รู้ว่ามีกี่คันถ้าเกิดมันจะติดเซ็นเซอร์มันก็วัดได้ทั้งนั้นทุกไฟแดงมันจะไม่เคยบอกได้เลยว่าถนนรถติดตอนไหนญี่ปุ่นนี่เขาบอกได้เลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะยุโรปก็บอกได้ถนนไหนรถติดเลี่ยงไปทางไหนของเรานี่แม่งดีเลย์มีป้ายจราจรอัจฉริยะที่ไม่ต้องดูอะไรเลยเพราะมันแดงตลอดไม่รู้จะดูอะไรมันแดงทุกทางคือปกติเขาบอกเนี่ยเขาต้องบอกทางเลี่ยงหลบอันนี้มันเราอ๋ออันนี้เส้นที่เราอยู่คุณอยู่ตรงนี้แดงยาวไปถึงมันแดงทุกทางซ้ายก็แดงขวาก็แดงหน้าก็แดงคือแดงน้ำแข็งแล้วเราจะบอกคือแค่มันไม่ใช่ป้ายจราจรอัจฉริยะมันเรียกว่าเครื่องบั่นทอนจิตใจต้องแยกกันให้ถูกเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเกี่ยวอะไรกับพยากรณ์พยากรณ์ของเมืองไทยก็เช่นกันก็ขันอากาศที่มีตัวแปรเยอะแยะเป็นธรรมชาติเนี่ยพยากรณ์ไม่ได้ไอ้ขนาดรถติดที่มีถนนตัวเองก็สร้างรถตัวเองก็เป็นคนที่เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ยังพยากรณ์ไม่ได้เอาอะไรกับอากาศที่มันเป็นเรื่องของนั่นแหละเขาเรียกปรัชญารายการนี้เขาเน้นปรัชญาตกลงจะเป็นปรัชญาหรือท่องเที่ยวฮะก็ท่องเที่ยวเชิงปรัชญาโอ้เพิ่งรู้อ่ะหมดเวลาแล้วยังหมดเวลาแล้วครับนี่คือเที่ยวกับพรอนประจำวันนี้กับการเดินทางไปที่ยุโรปนะฮะกับหนังสือของอาจารย์จริงๆเป็นหนังสือที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับชื่อ Romantic Europe นะฮะเป็นภาคต่อของ Small Town Big Love แต่ว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวยุโรปก็มีเล่มนี้นำเสนอฮะอยู่ในมือของอาจารย์ธรครับบนเส้นทางสายน้ำแข็งอันนี้ว่ากันถึงเรื่องของสวิตแล้วมีอะไรนะฝรั่งเศสใช่ไหมอันนี้เจ๋งมากเลยเจ๋งมากเพราะต่อสิต่อเจ๋งมากเพราะว่ามันจุดแล้วร้อยเขาขายจบเลยพาไปจุดที่มีน้ำแข็งล้วนๆใช่หิมะล้วนอ๋อจริงๆเล่มนี้เนี่ยไอ้พิกที่ดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาใช้ได้เพราะผมยัดกลับมา ขายรอบสองในนี้ตกลงอยู่เล่มนี้นี่มีนี่ไงมีไงมีมองบังด้วยซื้อเล่มนี้ได้ครับสวิสเนี่ยรวมหมดเลยฮะเซอร์แมทเซนต์มอริสกาเซียเอ็กซ์เพรสซูเซอร์โลซานมองโทรลูกาโนมีครบเลยง่ายง่ายคือเอาไหนที่หนาวมีหมดไอ้อย่างซูริกมันไม่ค่อยหนาวก็เลยไม่มีฝรั่งเศสก็มีมองบังใครชอบหนาวหนาวเล่มนี้เลยอิตาลียังมีเลยเพราะว่าเทือกเขาแอลมันทับอยู่ไงสวิสฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นสามอันเนี่ยรวมหมดเลยใครชอบเขาหนาวหนาวสวิสอิตาลีฝรั่งเศสอ่านจากเล่มนี้ฮะบนเส้นทางสายน้ำแข็งนะครับสามารถโทรไปสั่งซื้อได้จัดส่งให้ถึงบ้านนะฮะ0827828353และ0827828356จากราคาเต็ม390เหลือ330นะครับรวมไปถึงเล่มอื่นๆด้วยนะฮะใครที่สนใจไม่ว่าจะคุณจะเดินทางไปที่ไหนโทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เขาหรือถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของอาเซียนนี่เบาๆๆครับหนักครับอาเซียนสมัยครับ2เล่มนี้นะครับทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษข้างในไม่ใช่มีเฉพาะรูปสวยๆนะฮะเนื้อหาเรื่องราวประวัติวัฒนธรรมอะไรต่างๆมีคำบรรยายเอาไว้เพียบสุรินทร์สุรินทร์ละพี่สุวรรณดูเนี่ยถึงจะบอกว่าออกเลยเล่ม2เล่ม3ท่านยินดียินดีทำอะไรสนับสนุนเป็นประธานต่อโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วกันนะภาษาไทย2,500ภาษาอังกฤษ3,000นะครับสำหรับอาเซียนสมายนะครับ0827828353และ0827828356หมดเวลาแล้วครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะฮะวันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ผมเกษมชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานช่างภาพเบื้องหลังแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเราชื่อน้องบอยยังอยู่นะยังอยู่อึดขึ้นมาผมรู้แล้วทำไมบอยถึงอยู่นะก็บอยเล่นหุ้นด้วย
กลับไปเล่นหุ้นที่บ้านไงได้นะบอยแต่มันต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวด้วยยึดเหนี่ยวทางจิตใจเผื่อหุ้นมันลงมาจะได้โอเคโอเคเป็นแนวคิดวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ